ับเรื่องไปนะเราโอเคมาแล้วนะตอนติดแล้วนะครับตอนนี้ถ้าสายอากาศมาถ้าอันนี้อยู่ดีวีดีอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกดไปสโนว์ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวนะไอเอารีโมทมารีโมทวางตรงสังเกตแสงนี่ครับเล็กไรจากรูนี่นะสว่างนะครับนี่นะจะมีแสงสว่างขึ้นมานะครับจากรูน็อตนะครับด้านหลังเนี่ยนี่นะเนี่ยตรงนี้ง่ายส่องแล้วรีบใช่เนี่ยจอติดแล้วรีบใช่เนี่ยวัดเทียบแรงไฟครับตัวนี้เท่าไหร่122โวลต์เอ้ย112โวลต์นะครับ DC สีขาวสีดำนี้เท่าไหร่ตัวนี้88 87โวลต์นะครับก้อนต่ออนุกรมอยู่นะครับตัวนี้อนุกรมกันก็70 87โวลต์อีกด้านนึงต้องเป็น0เทียบกาวไม่0นะครับ61โวลต์นะครับเทียบกาวจอนะครับใช่มั้ยวัดเทียบวัดกาวจอโอเคราคาชุดนี้ทำงานหรือยังตัวนี้เริ่มมีเรียงไฟนะครับจอติด12โวลต์นะครับแถวบนต่อมาก็12โวลต์ต่อมาอีกก็12 12 0 5โวลต์แล้วก็5โวลต์นะครับจะมีกราฟ1เส้นตัวนี้0นี่ครับนั่นเป็น12นะครับอ่ะคร่าวๆแล้วกันมาตารีบอนไหมกี่ทีแล้วครับต้องถ่ายใช่ไหมเปลี่ยนตอนไป10กว่านาทีแล้วไปอันนี้ก็จะมากดรีโมทดูไปที่ดีก็เซฟ AV อยู่ AV นะครับสายขาดมาตั้งเย็บสายสัญญาณอ่อนหรือไม่มีสัญญาณตรวจสอบการเชื่อมเชื่อมแล้วจูนกันครับรับได้หมดเลยเนี่ยอยู่กับชุดสวิกอ่ะชุดนี้ปิดเปิดอ่ะมันแล้วกันครับอาจจะเป็นธรรมดาว่าวันนี้มีทีวีดูอะอัตโนมัติช่องอนาล็อกนี่แหละจูนอยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยช่างเห็นเห็นหน้าช่างแมวนะอ้าวงานเข้าแล้วเห็นจอเหรอเห็นที่จูนอยู่เหรอเห็นที่จูนคือเห็นหน้าช่างแมวหล่อจ้ะจัดป้ายยายเสียหล่อลากไส้ไอ้ตาไปยุ่งอะไรอีกนี่นี่มันคืออะไรอ่ะวงจรอะไรสักอย่างตาเก็บไว้เลยมันรู้แล้วนะตัวอะไรมั่งอธิบายดูหน่อยดิศูนย์รวมอะไรเก็บไว้ใช้อ่ะค่าอะไรแล้ว105C S4.2 ช่องแล้วเนี่ย4ช่องแล้วแล้วก็มีมันขึ้นภาพแล้วมันยังเร็วเลยวะจะต้องทำเอฟ30เซนอย่างเงี้ยยืนรอกันในนั้นโอ้นึกว่าปั๊บเดียว10วีพอดีมันเหลือเยอะตอนนะเพิ่ง4นาทีเองยาวเลยจะจบอยู่แล้วทำเมโครล็อกได้4ช่องเลยครับ
อ่ะโอเคครับนี่ก็จูนเสร็จแล้วครับลองเปลี่ยนช่องเปลี่ยนอะไรดูนะครับถ้าพูดเยอะโอเคครับใช้ได้แล้วเป็นโดที่ถ่ายถ่ายได้ทั้งแล้วโอเคไม่น่าจะมีหน้าเลยเนาะเสียงก็มีนะครับมีมีเราปิดไว้ปิดไว้นะครับเสร็จแล้วครับโอเคลูกค้ามารับเครื่องคืนได้เลยเดี๋ยวประกอบก็ขายพักเลยแล้วกันเดี๋ยวมอบหน้าที่ให้ต้าประกอบต่อไปเอาละทำไมขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อม EV LCD 32 นิ้วของ Samsung ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมนะครับอาการคือจอมืดมีเสียงนะครับสวัสดีครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่างแมวและช่างหนูในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับที่รับชมผลงานสู้ๆครับ Subscribe ครับ Subscribe ให้ด้วยต้นตะไคร้ดูไว้น้ำตาลก่อนนะเอาละเอาละช่างหนู